นดพนายางกูลเผยสาเหตุออกจากวงการไม่มีความสุขกลัวเสียงตัวเองนักร้องสาวมาติดนดพนายางกูลเปิดใจหลังห่างหายจากเส้นทางดนตรีเพื่อไปทำงานด้านการอนุรักษ์พร้อมเล่าสาเหตุที่ออกจากวงการในรายการวูดดี้ FM เข้าวงการมาตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ17ค่ะเข้าเดอะสตาร์ชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงรัศมีวงเล็บปิดตอนนั้นก็ท้าทายแล้วก็รู้สึกว่ามันสอนให้เราเป็นคนที่เราเป็นในปัจจุบันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการอยู่กับคนทำให้เราเห็นทุกมิติการทำงานของมนุษย์และทำให้เข้าใจการที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรามีเรื่องที่หนักในชีวิตไหมความกดดันหรือการเผชิญกับปัญหาใหญ่หลักๆ ก็คือไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง 100% แต่คืนทะเองก็สุดโต่งเหมือนกันมาจากคนที่ไม่ได้ติดตามวงการบันเทิงเลยไม่มีทีวีในห้องนอนไม่ดูทีวีในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วทำไมถึงตัดสินใจไปประกวดเพราะว่าชอบร้องเพลงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเฟดออกไปความรู้สึกช่วงที่ออกจากวงการบันเทิงรู้สึกโล่งนะเราอยากหาบาลานซ์ที่ดีกับการใช้ชีวิตในวงการนี้ในการทำงานในวงการนี้ต่อไปเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีความสมดุลในการใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยอะไรที่มันเป็นส่วนตัวเยอะเกินไปซึ่งเราอาจจะไม่สบายใจก็เลยถอยกลับมาหาบาลานซ์ให้กันและกันรู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าพอมีบาลานซ์ที่ดีพอเราอยู่ในวงการบางทีเราก็หลงระเริงไปกับอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะชีวิตมันเร็วมากทุกวันทำงานทุกวันเจอคนเยอะมากมีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยทำให้บางทีเราไม่สามารถกลับมาเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครต้องการทำอะไรและเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตนี้เริ่มตั้งคำถามตอนไหนเริ่มตอนที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขทำงานทุกวันแต่รู้สึกว่าไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อใครแล้วทำให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่าใช่เราร้องเพลงทำให้คนมีความสุขได้ทำโน่นนี่ที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ทำให้คนมีความสุขแต่ว่านอกเหนือจากนั้นล่ะอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นการที่เราได้ร้องเพลงการที่เราได้เล่นละครมันทำให้โลกดีขึ้นหรือเปล่าเราสร้างอิมแพคอะไรที่ใหญ่กว่าคำว่าความสุขหรือเปล่าแล้วคุณตัดสินใจยังไงต่อเมื่อเราโชคดีมาอยู่ตรงนี้มีแพลตฟอร์มที่คนรู้จักคนติดตามควรใช้ตรงนี้ให้มันมากกว่าแค่ความสุขควรให้ความรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญเช่นการรู้จักตัวเองการเข้าใจตัวเองเหมือนที่เราผ่านมาหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเคยมีไหมที่ไม่ชอบแล้วถูกบังคับให้ทำหรือให้เลือกช่วงที่เข้าวงการใหม่ๆค่ะตอนที่อยู่ภายใต้สัญญาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนดก็รู้สึกว่ามันก็สอนให้เราเข้าใจว่าการที่เราทำงานตรงนี้ไม่สามารถที่จะบอกว่าฉันต้องการอย่างนี้แล้วฉันต้องได้ 100% เราต้องฟังคนอื่นฟังทีมงานฟังคนที่เขาเป็นผู้ลงทุนกับตัวเราซึ่งตอนนั้นมันยากนะแล้วก็มีการฝ่าฟันหลายอย่างมากเคยมีช่วงหนึ่งที่เรามีแต่การพูดลบๆเกี่ยวกับสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมีแต่การปล่อยพลังงานลบไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นมีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องที่เศร้าที่สุดในชีวิตการที่โน้ตเข้าวงการใหม่ๆโน้ตต้องร้องเพลงหรือว่าต้องเพอร์ฟอร์มอะไรที่มันไม่ได้เป็นตัวเองเวลาที่เราร้องบางทีเราก็ต้องร้องตามที่เขาเทรนนิ่งตามที่เขาบอกมันทำให้เวลาที่เราร้องเพลงเราใช้กล้ามเนื้อในคอใช่ไหมพอเราร้องไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันจำมันเป็นมัสเซิลเมโมรีทำให้เสียงเราเวลาร้องเพลงมันเปลี่ยนจากตั้งแต่เด็กเราชอบร้องเพลงมากชอบฟังเสียงตัวเองอาบน้ำก็ร้องเพลงขับรถก็ร้องเพลงกลายเป็นว่าไม่กล้าร้องเพลงไปเลย
กลัวเสียงตัวเองเป็นเหมือนแผลในใจเรื่องการเปล่งเสียงออกมาเพราะว่าเรากลัวเสียงร้องตัวเองไปเลยเป็นอยู่นานเพิ่งแก้ไขได้ไม่กี่ปีนี้ประมาณเกือบ10ปีได้ทุกครั้งที่จะต้องร้องขึ้นมามันรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงไม่เพราะโน้ตว่าก็ต้องรักตัวเองเยอะๆแล้วก็ยกโทษให้ตัวเองไม่ใช่แค่ยกโทษให้คนอื่นแต่ยกโทษให้ตัวเองที่ทำให้เสียงตัวเองเปลี่ยนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชินกับการยกโทษให้ตัวเองใช่ไหมโน้ตว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันสำคัญมากเพราะถ้าเราสามารถยกโทษให้ตัวเองได้สามารถที่จะบอกรักตัวเองแล้วก็สามารถที่จะแชร์สิ่งนี้ให้กับคนอื่นเพราะถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้กับตัวเองก็ไม่สามารถทำกับคนอื่นได้แล้วสุดท้ายก็สามารถร้องได้แล้วตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วอย่างหนึ่งที่ช่วยมากคือการร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆหัวเราะหลังจากหมดสัญญาไปทำอะไรบ้างหมดสัญญาณโทก็ไปทำวงอิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่า X0809ได้ทำในหลายๆอย่างที่เราเคยฝันว่าอยากทำในแง่ดนตรีพอไม่มีค่ายเราต้องทำทุกอย่างเองแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศต้องทำทุกอย่างเองแล้วมันเกิดภาวะหมดไฟเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานศิลปะอีกรอบหนึ่งก็พูดถึงเรื่องพลังงานเรื่องการรักษาเรื่องการหายใจพอทำตรงนี้ไปถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเราเริ่มเต็มแล้วรู้สึกว่าเราฮีลตัวเองในการฮีลคนอื่นๆไปด้วยในระดับหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะพอเราทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยทุกวันนี้จะมี2โปรเจกต์หลักที่ทำจะมีแพลตฟอร์มชื่อว่า High on Your Own Supply ไม่แสวงหาผลกำไรเป้าหมายของเราก็คือเชื่อมโยงคนกับตัวเองและเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติสามารถติดตาม Woody FM ได้ที่ช่องทางใบพัดสุดดีใจคว้าแชมป์โลกขอบคุณหยิกสำโรงพ่อผู้ไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเองหลังจากใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จในรายการ World Women Snooker Championship 2023ที่ High End Snooker Club แยกวังหินเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยถือเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่2ต่อจากมิ้งสระบุรีที่ทำได้สำเร็จเมื่อปี2022ล่าสุดใบพัดศรีราชาโพสต์ข้อความว่าขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนรวมถึงนายพิสิทธิ์จันทร์ศรีหรือหยิกสำโรงคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนักสนุกเกอร์ไทยชื่อดังที่เชื่อมั่นในตนเองมาโดยตลอดแชมป์โลกหนูทำได้แล้วไม่มีคำบรรยายอะไรเลยนอกจากขอบคุณคนรอบตัวและภูมิใจในตัวเองขอบคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อที่ไม่ต้องพูดว่าเชื่อแต่จะแสดงให้เห็นว่าหนูยังทำได้ถึงแม้หนูจะยอมแพ้แต่พ่อก็ไม่เคยยอมแพ้กับหนูเลยสักครั้งมันคือเหตุผลที่ยังทำให้หนูยังอยู่กับกีฬาชนิดนี้ขอบคุณแรงสนับสนุนทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่เคยให้การสั่งสอนแนะนำหรือชี้แนะหนูไปในทางที่ถูกโค้ชพ่อโค้ชที่สิทธิ์หยิกสำโรงโค้ชเต้ยโค้ชต่ายโค้ชขวัญสระบุรีโค้ชโหน่งสระบุรีและหนูจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มี S1 Signature Snooker Club ที่คอยสนับสนุนหนูจนทำให้หนูมีวันนี้ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้มากๆค่ะจากการคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ยังทำให้ใบพัดศรีราชาได้สิทธิ์เข้าไปเทิร์นโปรร่วมกับนักสนุกเกอร์ชายเป็นระยะเวลา2ปีเท่ากับว่าตอนนี้สอยคิวไทยมีนักสนุกเกอร์เล่นระดับอาชีพโลกทั้งหมด5คนประกอบด้วย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูหมูปากน้ำนพพลแสงคำแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยและ
์ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์We'll be right back.